สวัสดีครับคุณกำลังชม Hack True Channel นะครับอยู่ในเกม Uncharted ภาค4นะครับแล้วนี่ก็เป็นพาร์ทที่6กันแล้วนะฮะเราก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับเตรียมขนมเตรียมเครื่องดื่มให้พร้อมเลยจัดเต็มเนื้อเรื่องแล้วก็เล่นแบบไม่ตัดต่อนะครับตายก็ตายนะฮะจัดไปมาเริ่มมาเลยครับผมแล้วเกิดอะไรขึ้นระหว่างนายกับเลฟฉันไม่ค่อยจงรอยกับมันนะแล้วก็มั่นใจว่ามันก็ไม่ชอบขี้หน้าฉันเหมือนกันตอนนั้นฉันยังเศร้าอยู่เรื่องการตายของนายส่วนมันเองก็ยังขุดสมบัติไม่เจอสักทีฉันว่ามันคงอยากจะฆ่าฉันให้ตายตอนที่ฉันถอนตัวออกมาลองคิดดูสิว่าคราวนี้มันจะทำไงกับนายสงสัยจะโดนจัดหนักว่ะนะฮะก็พูดถึงเลฟนะครับผมเย้ยทางตันเอ๊ะเหมือนจะไปได้โดดนิดนึงโยโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกโยได้อยู่มาชาแนลนี้เล่นเกมแบบเรียวนะครับก็คือตายไม่ตัดต่อนะครับได้ลุ้นกันแน่นอนนะฮะตรงนี้สามารถผูกเชือกได้ด้วยโดดลงไปอ่ะห้อยตัวแล้วกันแอลหนึ่งครั้งจัดไปอ่ะลงมาแล้วครับติดคัตซีนนิดหนึ่งทั้งหมดนี้มันอะไรกันเนี่ยนี่มันเครื่องมือขุดเจาะชัดๆ Shoreline Shoreline เหรอ Lookอะไรอ่ะดูนี่สิคิดว่ามันน่าจะอยู่แถวๆโบสถ์ซะอีกนั่นโชว์ลายมาแล้วครับเป็นกลุ่มทหารรับจ้างของเนดีแน่นอนพรุ่งนี้อีกเวทอุ้ยเฮดช็อตจัดว่าจำอีกตัวหนึ่งเอาตายไปแล้วครับแซมจัดให้โอ้โหดีใจที่เจอกันโชว์ลายดูเหมือนว่ามันคิดไว้แล้วว่าเราจะมาแล้วดูเหมือนว่ามันกำลังค้นหาบริเวณรอบๆโบสถ์ด้วยเอาละฮะก็คือเตรียมการต้อนรับดูเล็กกับแซมไว้เต็มที่ขี้เต็มกางเกงแฮ่ไม่เกี่ยวนะอะไรเหลืองๆเนี่ยที่นี่ที่ไหนบรรดาพวกพระสงฆ์เนี่ยน่าจะอาศัยอยู่ที่นี่นะแล้วก็อีกที่นึงน่าจะเป็นสุสานแน่ๆนะครับประตูเปิดยังไงไม่มีทางลงซะด้วยผ่านไปก่อนแล้วกันนะฮะไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องให้ดูกันซะนานนะฮะคิดถึงทุกคนจังเลยนะครับผมนายว่าเราจะเจออะไรเนี่ยเย็บไดนาไมต์ไดนาไมต์นะระเบิดไดนาไมต์จะใช้ของแบบนั้นน่ะต้องระวังกันหน่อยสิหนึ่งครั้งแล้วปล่อยโอ้ระเบิดประตูได้นะครับประตูเปิดแล้วนั่นเสียงดังชิบหายเลยหวังว่ามันคงจะไม่ได้ยินเสียงนะเหรอฉันแค่หวังว่าเราจะระเบิดมันให้กระจุยไปเลยเริ่มจากไอ้เลฟก่อนเลยครับเอาไป3ดอกเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยอุ้ยหล่นอุ้ยลั่นใส่ขาตัวเองครับจะแกล้งไอ้เลฟจะแกล้งไอ้แซมนะครับแม่เลขแซมกับเลฟสลับกันละโอ้ยจัดไปอีก4ดอกอ่ะดูที่มันจะตายนะเดี๋ยวเราตามไปดูศพแซมกันเป็นไงบ้างแซมมือมันลั่นว่ะเสื้อผ้าอยู่ครบนะครับทรงผมยังเนียบเหมือนเดิมนั่นไงทางออกไปบนหลังคาแต่มันสูงเกินไปไม่น่าจะดันขึ้นไปถึงทำไมเราไม่ใช้ลังสีเหลืองนั่นน่ะลังสีเหลืองโอเคมีลังเดียวแหละที่เมื่อกี้เดินผ่านมาใช่ไหมโอเคพอจะเข้าใจละฉะนั้นได้ไหมบอปึ้งเย้ก็แค่นั้นเองนะฮะไม่มีอะไรยากจัดไปเป็นลังก็ยังมีของโชว์ลายเลยครับผมเนี่ยฮะสมบัติของบริษัทนะฮะบริษัทที่เนดีนเป็นเจ้าของนะครับบริษัทที่แม่งเปรียบเสมือนกองทัพอะรับบรรดาพวกทหารรับจ้างมาทำงานนะครับคือแล้วแม่งทำงานร่วมกับเลฟด้วยสิเลฟมันมีตังแต่มันโง่เฮ้ยมีคนนั่นเป็นพวกโชว์ลายครับมันได้ยินเสียงระเบิดเมื่อกี้มันมาเช็คนะมาร์คไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวนะตรงนี้มีไหมเฮ้ยโจเดี๋ยวเพื่อนมันสงสัย
มันสงสัยแต่มันยังไม่มาถามจริงไม่เห็นจริงเหรอแล้วมันก็ไปเว้ยเออเอาสิอีกตัวเดินอยู่ทางนู้นเข้าไปโอเครอจังหวะเข้าทำเริ่มจากไอ้ตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันไปไหนจ๊ะโอเคเสร็จเป็น1ศพจริงๆผมสเตลไม่ค่อยเก่งนะสเตลที่ไรพังชิบพังทุกทีแม่งรู้ตัวไหนก็ไหนๆละเดินไม้เปิดเลยแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วจัดไป3ดอกอุ้ยเอาไม่ตายเว้ยเฮ้ยเหมือนจะเห็นแล้วนะเฮดช็อตไอ้เวนเรียบร้อยเฮ้ยมีด้านหลังเมื่อไหร่เมื่อไหร่มึงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับไม่เว้นดนตรีอย่าบิ้วมากกูตื่นเต้นมาไว้ก่อนมาเยอะแยะลุ่มล่ำยิงได้สวยซ้ายมาจากไหนอีกอ่ะมาจากเขาใช่ไหมด้านบนอีกตัวยิงขาน่าจะหมดแล้วนะครับดนตรีเงียบไปแล้วเอาละทุกอย่างเรียบร้อยดีเรารีบชิ่งก่อนที่พวกมันจะมาเช็คที่นี่กันซะดีกว่านะจัดไปครับเรื่องชิ่งขอให้บอกนะฮะแล้วก็จัดเต็มในเรื่องกันอีกตามเคยนะครับผมอาจจะหายไปนานบ้างนะครับเพราะว่าติดภารกิจหลายอย่างนะครับขออภัยแต่ว่า Uncharted 4นี่ผมจะเร่งให้จบภายในเดือนสิงหาคมนี้แล้วกันนะครับจะจบป่าวไม่รู้นะแต่จะเร่งให้จบให้ได้เลยนะเพราะว่าสิ้นปีเกมดีๆออกเยอะเลยถ้าผมยังดองอยู่เนี่ยโอ้ยตายตายตายนะฮะขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาดูตอนนี้ด้วยนะครับผมที่ยังไม่ทิ้งผมไปดูชาแนลอื่นซะก่อนนะครับหรือไปดูแล้วกลับมาที่เดิมก็ยังโอเคนะครับสไตล์แบบนี้มีไม่กี่คนนะครับผมนะฮะสไตล์แบบแรไอเทมชนิดหายากนะต้องกลับมาแฮกชุดชาแนลนะเฮ้ยเอาละไปทางนี้แหละมั้งโอเค L1 โหนระวังหน่อยเอ๋โอเคเกาะไว้นะฮะยึดไว้ดีตัวไปอีกฝั่งนึงได้ไหมเย้เอาล่ะนายคิดว่าจะทำแบบนั้นได้ไหมนายพูดเรื่องอะไรวะก็ฉันเป็นคนสอนนายเองกับมือนายขอดูฝีมือหน่อยสิก็คือสองคนนี้พยายามจะเกทับกันนะฮะโอ้โหกูกลัวไม่ถึงซะแล้วเกิดอีกทีนะอีกทีโอ้ยถึงครับผมมามะแซมตรงนั้นมีบันไดแต่ว่ามันห้อยลงมาไม่ถึงไม่เป็นไรอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวปีนขึ้นไปหาขอดูฝีมือแซมสิดีตัวนี่ไม่ธรรมดานะครับแซมซะอย่างโอ้จะขึ้นไม่ได้ตรงนี้จะขึ้นยังไงอ่ะอ๋อสามเหลี่ยมเอาละดันขึ้นไปที่โอ้เหยียบหัวเลยอ่ะทำทุกทางที่ปีนขึ้นได้โอ้แต่มาต่อตัวกันวันนี้ไม่กลัวเงือบทั้งคู่หรอวะแล้วอ๋อโผล่อีกด้านนึงโอเคมานี้เลยเดี๋ยวดึงไปให้โอเคหาแซมอยู่โอเคขอบใจมากL3 มีอะไรเอ่ยตรงนั้นไงที่พักของพระสงฆ์โอ้กว่าจะไปถึงนี่กระโดดกันเป็นลิงแน่นอนสวยแล้วไงคือทำกันดานมากดูดิครับโอ้โหด่าแทบไหมนี่ครับตูดแทบไหมนี่มันคนบ้าสไลด์ลงกางเกงขาดพอดีตูดเอ้ยโอ้ยเนี่ยมีเสียงคนคุยกันเสียงพวกทหารรับจ้างของโชลายครับผมอยู่ข้างล่างอ๋อโอเคโจมตีได้นะครับกด O หย่อนตัวไปทับแม่งเลยเย้มานี่ข้าบกพงเนี่ยโอ้โหมาไว้ก่อนเยอะแยะเลยครับผม
เอาละโอ้ย AK47 เก็บมาให้หมดโอเคใช้ย่าในการซ่อนตัวจากศัตรูนะครับมีทูทอเรียลขึ้นมาบอกด้วยนะฮะตอนที่มันกำลังคุยกันนี่เป็นโอกาสเหมาะที่เราจะสเตลทีละตัวนะครับเริ่มจากไอตัวริมก่อนนะครับตามสไตล์ผมจะเก็บตัวริมก่อนนะฮะเพราะว่าแม่งคือตัวเดินนั่นไงมันเดินแล้วด้วยรอจังหวะตะคุบเหยื่อเหมือนราชสีห์เอาแล้วเจ้าบลักเรียบร้อยไม่มีใครเห็นครับผมไม่น่าเป็นอาหารรับจ้างเลยน้องเอ้ยเนี่ยนะฮะยังโจมตีไม่ได้ลอยตัวหน้าหันไปก่อนแต่ผมสเตลที่ไรชิบหายทุกทีนะครับผมต้องมาดูว่าจะสำเร็จไหมเจ้าเอ๊ะนั่นไงไม่ขาดคำไหนๆก็รู้แล้วก็ตายซะไอ้เว้นไปเดินไม้ไปแดกโอ้โหหลบด้วยนะเดินไม้แม่งเค่ปลาวันนี้ระเบิดพรุ่งนี้โอ้ยเดี๋ยวนะใกล้ไปเฮดช็อตเอ๊ะมันไม่ได้วะโอ้โหเราโดนล้อมแล้วฮะตอนนี้ชิปหายหืมตรงไหนวะโอ้ยด้านล่างซ้ายนี่นะยิงลุกยากจะลงมาหรอครับไม่ให้ลงไม่ให้ลงหมดหรือยังข้างบนนะบ้ามาแล้วบลายไฟไปรับได้ไหมเป็นหนึ่งลูกจ้ะบูมเดี๋ยวแซมจะมาขวางกระสุนทำไมบ้าที่สุดตัวนี้เรียบร้อยระเบิดลนบูมปิวเลยทีเดียวเชียวมาจัดซะเต็มเหนียวเลยนะต้องมีคนได้ยินเสียงยิงกันแน่นอนเรารีบยิงกันเถอะแน่นอนอยู่แล้วทั้งระเบิดทั้งปืนนะครับใครจะไม่ได้ยินนะและเขาอย่างเงี้ยเสียงกล้องด้วยลงยังไงอ๋อโอเคโอเคกดโอไม่ได้เล่นกันซะหลายวันนะฮะต้องขออภัยที่หายไปนานนะครับก็กลับมาแล้วทำจนจบแน่นอนนะฮะและผลงานอื่นที่ผมอยู่ในสต็อกเนี่ยผมเตรียมจะเอามาลงแล้วนะครับหายคิดถึงกันแน่นอนเดี๋ยวนะถึงไม่ในคีนึงยุบได้อยู่ L3 มีอะไรจ๊ะอยู่บนยอดกำแพงนั่นว่าแต่เราจะไปยังไงอ่ะอ๋อสไลด์ตรงนี้ครับอ่ะตูดไม่เดี๋ยวนะเจอพวกโชลายแล้วนะคุยกันเยอะอีกแล้วโอเคจับเลยแล้วกันเปิดด้วยได้ไหมยิงหัวเย้ลอยหมดครับ3ศพนี่คือการออกสกิลที่ดีเอ๊ะแล้วมันไปไงต่อทางนี้ตายนะเนี่ยหรือจะทางนี้อ่ะลองดูครับเย้ อ๋อให้สไลด์ไปเกาะโอเคไม่ยากอืมแซม this way มาแซมทางนี้โอ้โหอันนะมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นเว้ยเฮ้ยอ้าวทางไหนล่ะเฮ้ยที่ผมงงทางนี้ไม่ใช่อะไรนะผมเขาเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะครับสไลด์นะแล้วกระโดดได้ไหมเย้ได้ครับตรงนี้ล่ะไม่น่าใช่เอ้ยใช่สิมันมีขอบอยู่ตรงนู้นลองดูครับโว้วโว้วน่าจะได้สบายมากอะไรเนี่ยเจ๋งกว่าโดดบันจี้จัมป์อีกว่ะเดี๋ยวนะนายเคยเล่นบันจี้จัมป์ด้วยเหรอไม่เคยอ่ะแต่ฉันคิดว่ามันน่าจะดีกว่าอ๋องานมโนนี่เองนะเอาล่ะแสดงว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนายกระโดดไปมากับซากปรักหักพังพวกนี้เนี่ยนะก็นะใช่แล้วก็3ภาคแล้วอ่ะตอนที่มึงไม่อยู่อ่ะแซมโว้โว้โว้กระโดดเฮ้ยเอาอีกที
เอาเลยชิบหาย no 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 โอ้ยตรงไหนต้องเก่งรอนั่นไงนั่นไงจักรเดวจักรเดวเรียบร้อยนี่แหละครับผมการเล่นแบบไม่ตัดต่อครับมันจะมีช็อตเฟลอย่างเงี้ยกูระเบื่อตัวเองอ๋อดีนะเริ่มใหม่ไม่ไกลโอเคครับสไลด์กางเกงยีนยี่ห้ออะไรเนี่ยเดรกทำไมมันทนจังเลยวะเอ้ยตรงนี้โดดไม่ได้ครับต้องปีนขึ้นก่อนนะถ้าคุณกำลังดูคลิปนี้อยู่ครับแล้วชอบนะฮะฝากกดไลค์ด้วยเด้อกด Subscribe ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเกมใหม่ๆมาเดี๋ยวจะเล่นให้ดูกันนะฮะทั้ง PS4 แล้วก็ Xbox One นะครับว้าวผมแล้วเสียวแม่งถลายแบบเมื่อกี้จริงๆถลายแล้วเป็นบั๊กอะเกาะไม่ได้เอาละขึ้นมาแล้วเจ้ออ๋อกำทางตันซะแล้วอ้อทางนี้ครับใช่ไหมจัดไปได้ไหมนั่นโอ้ยโอ้ยผมรักน่ากลัวจริงๆว่ามันจะไม่ถึงนะโดดแต่ละทีของเด็กนี่มันฝืนหลักฟิสิกส์บ้างมากมากเลยไอ้ตรงนี้ลงยังไงเนี่ยไอ้ตรงนั้นเรามาแล้วอ๋อนี่ไงไปโดดโว้วเรียบร้อยลงจอดอย่างสวยงามแล้วแซมล่ะโอเคมาละมาเลยมาฉันจับไว้ให้โอเคมาโอ้ถึงแล้วเดี๋ยวจะปล่อยให้แซมถือด้วยนะเขาจะรับสู่บ้านของน้ำบุญดิสมัสนะครับที่ถูกกล่าวว่าเป็นบ้านสุดท้ายของเอเวอรี่นะครับตามหาหลุมศพนะฮะเน็ตปีมันไม่ถูกนะปีคอสอมันไม่ถูกนะฮะจากสมุดบันทึกนี้บอกว่าให้ดูที่สัญลักษณ์กะโหลกดาบแล้วก็ปีเกิดนะ59ถึง99เออเว้ยโอเคก็ต้องมีกะโหลกนะฮะมีกะโหลกไขว้แล้วก็มีดาบไขว้แล้วก็มีปีเกิดเราต้องหาแผ่นจารึกหน้าหลุมศพที่มี3อย่างตรงกันโอเคนั่นคือข้อสันนิษฐานแบบง่ายๆนะครับอันนี้ไม่น่าใช่เพราะมีดาบอันเดียวอันนี้มีดาบ2อันไม่มีกะโหลกไม่มีกระดูกไขว้กันนะครับต้องหาที่ตรงกันนะอันนี้ล่ะดาบไขว้กระโหลกไขว้ปีเกิดล่ะครับดาบนี้มันใช่เลยเฮ้ยปีนี้ก็เฮ้ยปีก็ใช่อ่ะ59กับ99แซมมันนี่ดูเจอแล้วเหรอดูนี่ดิเบนจามินบริดจ์แมนชื่อปลอมของเอเวอรี่เหรอเนี่ยกะโหลกที่มันดูจัดวางแปลกๆนะมันไม่น่าจะอยู่ตรงหินนี่เลยเออใช่มันแปลกดีแต่นี่ไม่ใช่ขบังเอเวอรี่นะฉันหมายถึงว่ากะโหลกเอเวอรี่มันควรจะหันไปด้านข้างฮะอะไรเนี่ยโอ้พระเจ้าโอ้โหเป็นทางลับนะครับพร้อมยังพร้อมมาตั้งนานละเอาละฮะดูซิว่าเราจะเจออะไรบ้างลงมาอย่างใต้ดินแล้วครับบรรยากาศมันเงียบเหลือเกินครับไม่เหมือนข้างบนเลยนี่มันที่ฝังศพใต้ถุนโบสถ์นี่ที่ฝังศพซ่อนอยู่หลังประตูลับเนี่ยนะฉันเดาว่าประตูลับน่าจะถูกสร้างขึ้นทีหลังมากกว่าคงจะไว้ซ่อนของที่ขโมยมาสินะเอานะก็ขอให้เราโชคดีก็แล้วกันโอ้เจอยกแก๊งเลยว่ะเดี๋ยวเรียกพระเยซูเป็นแก๊งเนี่ยนะเยซูแล้วก็ดิสมัททางซ้ายชนกลับใจส่วนทางขวาเป็นแกสตัสโจนหน้ามึนนะ
เอเวอรี่เหมือนจะมีอะไรกับทั้งโปรดิสมักนะเอเวอรี่เขาบอกว่าเขาเป็นโจรธรรมะนะจะปล้นฆ่าเฉพาะคนที่ไม่ใช่คนอังกฤษแล้วก็พวกนอกศาสนาแล้วว่าสมัยนั้นคนแบบนี้คงจะเรียกว่าคนดีสินะเปิดไม่ได้ว่ะเดี๋ยวนะตรงนี้มีให้กดสามเหลี่ยมตะเกียงนี่มีเงื่อนงำนะครับนักสูบอันนี้หน่อยสิฉันต้องการไฟแช็กรู้ไหมว่านั่นทำร้ายจิตใจกันชัดๆแต่ยังไม่เท่าการทำร้ายปอดตัวเองหรอกนะขอบคุณหลวงพ่อดัฟฟี่นะครับจุดซะแล้วโอ้โหไฟลุกไวมากเชดเกิดอะไรขึ้นมีแสงลอดออกมานี่ไงครับมีแสงลอดออกมาจากผนังอีกฝั่งหนึ่งจำเมื่อกี้นี่เองนะครับกดสำรวจได้ด้วยเริ่มจากซ้ายสุดก่อนแล้วกันไหนดูซิเป็นแสงสองแนวนะครับอ๋อเดี๋ยวพอสัมผัสกับจุดตรงนั้นแล้วมันมีปฏิกิริยาบางอย่างอันกลางรู้สึกว่ามันจะมีระยะห่างระหว่างแสงไม่เท่ากันแสดงว่าเมื่อกี้ผมผิดหรือเปล่าวะอันนี้มันน่าจะเข้าคู่มากกว่าอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนอันแรกโอเคอ่ะตรงเป๊ะ That looks right อ่ะดูเหมือนจะถูกนะถ้าคู่นี้ถูกก็ประตูคงจะเปิดสินะใช่ไหมนั่นไงโปเช่เอาละเนี่ยท่านนายทำได้นะไปดูผลงานกันครับโอเค let's give this a shot ไหนขอลองสักหน่อยเถอะบิดซะเรียกที่มันรู้กลไกยังครับจงเปิดออกไม่ใช่สมบัติแฮะเงียบไปเลยวิวสวยดีว่ะถึงจะไม่มีสมบัติก็ตามไม่มีนะแต่ว่าดูสินายเห็นกางเขนนั่นไหมใช่เห็นแล้วตรงนั้นมีถ้ำด้านขวาล่างใช่ฉันคิดว่าเอลลี่ก็พยายามจะบอกแล้วว่าให้เราไปต่อยังไม่ใช่ตรงนี้นะครับแต่มันติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งสิเราต้องกลับไปที่ทางเดิมเราต้องกลับไปที่โบสถ์แล้วเราจะต้องเจอกับลูกน้องของไอเลฟสวยแล้วไงเอานะชนกับแม่งเลยอย่าปล่อยให้มันคอยนานโอ้โหดเรกชาวล็อกนะครับงานนี้ต้องชนคือตอนที่เดรกมาคือมันระเบิดกันตุ้มตามแล้วไงมันต้องมาเช็คอยู่แล้วนั่นไง Shit. เสียงมาแต่ไกลมาร์ครอไว้เลยเต็มๆได้ไหมยิบมาเอาละครับผมโอ้เดี๋ยวมีคนมาจัดก่อนเลยเพื่อความว่องไวหลับไปซะบนหัวขยับมานี่สิลงมานอนข้างล่างนี่โอเคมาร์คหัวไว้เราจะสเตลให้นานที่สุดนะครับผมสเตลมา2ทีแล้วในพาร์ทนี้ชิบหาย2ทีเลยครับไอ้กลวกทางนี้เว้ยยังยืนงงอยู่ไม่เหมาะสมกับเป็นทหารรับจ้างเลยนี่ถ้าใส่เสื้อกั๊กนะวินมอไซค์ชัดๆเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเกมนี้มันมีเห็นศพด้วยนะเว้ยต้องระวังดีๆพอฆ่าเสร็จแล้วก็ต้องแบบนึกถึงช็อตต่อเอ้ยมันจะเดินมาเห็นศพหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เดี๋ยวนะมาร์คไว้ก่อนฮะเอ้ยทำไมไม่ใช้แบบเมทัลเกียร์นะแบบฆ่าเสร็จปุ๊บแล้วแบบปลอมตัวเปลี่ยนชุดได้เดี๋ยวนะใครเห็นกูเนี่ยนั่นไงงามไส้แล้วไงพังไม่เป็นท่าเดี๋ยวขอวิ่งก่อนเดี๋ยวขอวิ่งก่อนผมวิ่งออกจากตรงนั้นเลยแล้วกันเพราะว่าแม่งไม่รู้ว่าจะล้อมทางไหนบ้างขอวิ่งมาหลังสุดเลยอาจจะดูขี้ขาดแต่ไม่ปลอดภัยเชี่ยอะไรอะลูกซองเหรออุ้ยไม่อย่ามาเข้ามาใกล้กูไอ้นี่ข้างบนข้างล่างเรียบร้อยไอ้เวนไอ้ตัวนี้ก็แซะอยู่ได้เงยหัวมาดิ
อีกทีนั่นแหละโอเคมีคนลงมารอต้อนรับเลยดีฟ้าเอ้าว่ายังไงบลายไฟซะเลยมันนะมีตอดมีตอดเล็กน้อยเฮดช็อตเดี๋ยวนะอันนี้แซมเนี่ยแซมไม่ช่วยอะไรเลยเหรอเนี่ยบัดซบที่สุดเอ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงมันไม่เห็นจัดดิครับอย่าหันมานะนั่นแหละเยี่ยมมากตะคุบเหยื่อเย้ฮะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างเห็นแวบๆจัดอีกหนึ่งทิ้งช็อตตี้ไว้ให้กระบอกหนึ่งแต่กูไม่เอาครับยิงระยะไกลไม่ได้เอาไว้ก่อนแล้วกันอุ้ยโอ้ยตรงนี้น่าจะต่ำๆก็สองถึงสามตัวข้างบนจัดก่อนหักคอโอ้โหดังกลึบเลยนะครับหลบแป๊บอ้าวลงมาลงมาก็เอาไปคนละกลึบสองกลึบไอตัวเมื่อกี้หายไปไหนเอ๊อ้าวลาก่อยลงหน้าเอา AK-47 มาเพราะนั้นหมดแล้วจ้ะตรงนี้ตันละเอ้ยแน่นไงจ้าเอ๋โอ้เดินช้าเหลือเกินนี่มาต้อนรับให้หมดยังวะแน่จ้าเอ๋เยี่ยหมดใช่ไหมโอเคเสียงตีเงียบแล้วอ่ะฉันคิดว่าหมดแล้วนะโอ้จะได้ตายซะก่อนละสิเอานะเรายังดีแล้วที่ยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยมันดีพอแล้วล่ะเปิดประตูดีกว่าโอเคready โอเคพร้อมนะแซมช้าตลอดเลยแซมรีบๆหน่อยยัดเปียดนะโอเคไปลุยดูเหมือนประตูจะหนักมากนะครับไปเลยเรียบร้อยเข้ามาแล้วแม่งเอ้ยโคตรจะหนักเลยเดี๋ยวนะทางไปต่อนี่คืออะไรโว้โอ้โหทางทุรกันดารอีกแล้วนะครับทุกที่ที่เรกไปไม่มีแบบทางเรียบๆเลยหรือไงวะเออก็อย่างว่าเนาะเกมพอจนภัยแบบนี้มันจะทางเรียบๆได้ยังไงมันก็ไม่มีอะไรท้าทายสิต้องไปต่อว้าวอะไรเอ่ยน่าตื่นตาตื่นใจจริงๆนะทางขวาด้านล่างนั่นน่ะคือที่ที่เอเวอรี่อยากให้เราไปเหรอเอเวอรี่อยากให้เราไปเนี่ยนะไอ้หนูเป็นไงกันบ้างเนี่ยซารีโทรมาซารีเรากำลังแกะรออยู่นะสมบัติอยู่ใกล้โบสถ์มากกว่าที่เราคิดไว้ในตอนแรกจริงดิอยากให้ฉันช่วยอะไรไหมเอางี้นายช่วยวอร์มเครื่องยนต์ไว้เลยเราจะรีบกลับไปหาไม่นานหรอกโอเคบอกฉันแล้วกันโอเคเดี๋ยวจัดไปนะครับซารีก็โทรมาเช็คความคืบหน้านะครับก็เรย์ก็ให้ซารีสตาร์ทเครื่องวอร์มเครื่องไว้เลยนะครับเวลาหนีมาปุ๊บจะได้ชิ่งกันได้อย่างรวดเร็วฮะตรงนี้เป็นถ้ำเหรอโอ้โหถ้ำแคบมากในนี้มีอะไรบ้างดูสิอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นเหมือนคล้ายๆปืนช็อตตี้นะฮะหรือลูกซองสั้นที่เราเก็บได้เมื่อกี้มี2นัดด้วยเย็ดเปียดเอามาทำไมใน2นัดมีเสียงคนคุยกันนะอ๋อไอ้พวกเดี๋ยวนะไอ้พวกโชลายครับมันมาแล้วไอ้พวกนี้โชว์ไลน์อย่างเดียวนะครับไม่ยอมโชว์ Facebook แน่ตายซะมึงมุกบาท2บาทก็เล่นหมดนะฮะ Channel นี้คนละกลิป2กลิปอ่ะเรียบร้อยไอ้ข้างบนนี่มันยังไม่รู้ว่าเพื่อนตายนะนั่นจ้าเอ๋ลงมาทำไมเนี่ยจัดไปสิครับ
ตรงนี้มันสูงเกินไปอ่ะมันเข้าไม่ได้ไปทางไหนก็เจอแต่ไอ้พวกนี้ใช่แล้วและมันจะเยอะยิ่งกว่านี้อีกถ้าเรายิ่งเข้าใกล้โบสถ์อ๋อโอเคก็คือพวกกองกำลังของไอ้พวกเลฟนั่นเองนะฮะมันรวยจนที่แบบว่ามันไอ้เลฟมันรวยแต่ง่วงได้หรอไหมมันจ้างชิบหายหมดอ่ะนี่อะไรกล่องทิชชู่ทองคำHere we go. อ๋อดันได้นะครับให้ดันแซมขึ้นไปเนี่ยทีอย่างเงี้ยดันได้แล้วทีด่านเมื่อกี้ดันต้องใช้ไอ้ลังเหลืองมันสูงเกินไปที่จะรับนายขึ้นมาอ้าวแล้วยังไงอ่ะรอแป๊บนึงแล้วกันเดี๋ยวฉันจะลองหาอะไรดูชมวิวรอแซมแล้วกันนะรอมันเรียกโอ้โหดูครับนี่คือคุมพลังแห่งเพลย์4นะครับแล้วก็เกมอันชาร์เต็ดภาพโคตรสวยนะใครยังไม่มีเครื่องเพลย์4ก็สั่งซื้อได้ที่ Hack2 Channel เลยฮะผมนี่แหละครับผมอ๋อทำอะไรวะน่ะก็จะพานายขึ้นมาไงทางขึ้นน่ะนี่น่าจะรับน้ำหนักนายไหวขอบใจมากอ๋อเอาคานมาเสียบตรงนี้ช่างคิดแซมจัดว่าอยู่เป็นแล้วเราจะไปยังไงล่ะเฮ้ยห้อยตัวแล้วจัดไปโดดเลยโว้โว้อ๋อตรงนี้โอเคเหวี่ยงตัวเย้เราปีนได้ว่ะตรงนี้แซงกำลังตามมานะครับโอ้โคตรหนาวเลยจะแข็งตายอยู่แล้วโอ้โหโอ้โหไม้แม่งไม้แบบแอนน่ะไปเฮ้ยทางตันโว ต้องออกซ้ายแล้วโดดโว้ไม่คิดว่าทางตันเบ๋อเลยเมื่อกี้แล้วยังไงต่อโอ้โหแม่งโคตรเจ๋งถนอมแรงของนายเอาไว้หนทางคงอีกยาวไกลแล้วอ๋อเหมือนเป็นหลุมตรงนี้เป็นรูเลยอ่ะเอาละเตรียมโดดจ้าหลักโว้โอ้ยถึงเว้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ยเนี่ยชอบอย่างเงี้ยตลอดเลยเราก็นึกว่าจะหล่นตายอีบ้าเนทเทนอยู่ข้างล่างนี่โอ้ยคือทางไปลำบากมากอ่ะบอกเลยช็อตเนี้ยแล้วยังไงต่อโอเคมีบันไดเอ้าแล้วแซมมาตอนไหนอ่ะขึ้นไปข้างบนเฉยเลยโอ้โหไม่โอเคเลยโอเคไปหาทางอื่นให้แซมอุ้ยแซมเกือบหล่นลงมาตายโอ้ยแล้วที่ขึ้นไงอ๋อนี่ครับอีกทีนะไม่มั่นใจว่ากลัวหล่นไปตายแล้วเกินเอาเนอะโอเคได้แล้วนะครับเอานะเราทำได้โอ้ยมือฉันเนี่ยมันชาซะจนไม่รู้สึกแล้วนะเนี่ยโอ้โหปีนไวมากปีนไปโดดไปได้ไงต่อเอาเฮ้ยขึ้นไงอ๋อโอเคแซมเอามือมารับจะไหวได้ยังไงเนี่ยถ้าไม่มีฉันคอยช่วยฉันก็จะอยู่บ้านนั่งจิบโกโก้หรือนายไม่อยากกินโกโก้ร้อนในตอนนี้ล่ะอยากสิว่าถามได้ก็แน่นอนแหละมันหนาวดีกว่าเนาะต้องจิบโกโก้ร้อนสิเป็นทางเลือกที่ดีนะฮะไปต่อส
มีเสียงของพวกทหารรับจ้างมันระเบิดอะไรสักอย่างอยู่นะครับอาจจะเป็นการระเบิดถ้ำนะเอาเว้ยฟังจากเสียงแล้วเด็กน้อยก็4ครับเท่าที่ตาเห็นเนี่ยอย่าเพิ่งหันมานะจ๊ะบลักล่วงลงไปซะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอันนะเว้ยมาสงสัยเพื่อนหายเอ้ยเพื่อนหายไปไหนมึงโดดข้ามเลยครับกูรอมึงอยู่ครับโดดมาเหมือนจะไม่ข้ามใช่ไหมถ้าไม่ข้ามรอสักครู่เอาทีละสเต็ปเก็บไอ้นี่ก่อนแล้วโบกกระบาลเอ๋มีทางโน้นมาร์กไว้รอแป๊บอ่ะกำลังไปหาวิวเรียบร้อยไม่มีใครรู้ฮะโอ้สเตลได้สวยงามครับช็อตนี้ดูซิจะสเตล 100% ได้หรือเปล่าหรือจะชิบหายกลางทางเหมือนเคยค่อยๆนะฮะเราอยู่ในสเตลหมดโอ้ยืนแบบนี้ใส่สิจ๊ะลาก่อยเงียบน่าจะตัวสุดท้ายแล้วนะเย้เฮ้ยไม่ละไม่ใช่ละหมดเอาติดติดสะดุดยอดยากโอ้ยเฟลเฟลอืมอุกกาบาลที่จะตายเอาหนีๆๆๆๆโอ้ยดีตรงนี้มีรูนี่อะไรเนี่ยช็อตกันอ่ะหยิบมาก่อนเผื่อเจอศึกหนักโอ้ยตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยนี่ๆๆๆตามมันไปขอดึงอันกวนตีนหนีกูอีกหนีเหรอหนีเหรออันน่ะอันลบไม่ให้ลบเรียบร้อยโอ้ยแล้วทางไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยยิงกันมาสักงงทางเชียวหึข้างบนเหรอแล้วขึ้นไงเนี่ยก็ยังคงมีเสียงระเบิดอยู่นะแสดงว่ามีอีกกลุ่มอ๋อเห็นแล้วครับเหมือนจะเป็นตรงนี้ป่ะอ๋อโอเคโดดขึ้นได้เลยนะฮะระวังหน่อยนะดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยแข็งแรงอาจจะถล่มลงมาได้ใครกันที่ใช้พวกเดนไมท์เนี่ยพวกทหารรับจ้างไงเรฟน่ะน่าจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดนะแซมมาช่วยฉันหน่อยเดี๋ยวนะถ้าดึงออกมาแล้วอุโมงค์จะถล่มลงมาไหมเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยขอโทษกันทีหลังไงเดี๋ยวถ้าลงมาก็ตายคู่ไม่ใช่เหรอมาขอโทษทีหลังได้ไงวะไอ้เดรกนี่ก็พูดแปลกๆอ่ะช่วยหน่อยเออเยี่ยมมากเห็นไหมมีปัญหาอะไรสักหน่อยมีอะไรให้บู๊อีกไหมเอ๊ะดูเหมือนต้องถลายลงไปอีกแล้วว้าวว้าวThose things look sturdy to you? นายคิดว่ามันแข็งแรงพอไหม Sturdy enough. น่าจะพอนะอะไรเหรออ๋อไอตัวนี้โอเคขอไต่ระดับขึ้นนิดนึงนะครับก่อนจะเหวี่ยงไปอีกฝั่งโอเคถึงได้ไม่ยากตรงนี้นี่ต้องโคตรระวังเลยนะอุ้ยโอ้ยกดโอข้างล่างมีเรือเก่าด้วยนะครับของพวกโจรสลัดจำได้ไหมระวังให้ดีอุ้ยเฮ้ยเรารอดว่ะบันทึกนิดนึงฮะรอดตายแล้วยังไงต่อเนี่ยปีมาตรงนี้ไอ้หนูพายุก่อตัวขึ้นแล้วนะ
รงนั้นเป็นยังไงกันบ้างเรากำลังมุ่งหน้ามาอย่างถ้ำนะถ้ำเหรออาจจะสัญญาณขาดหายสักนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะโอเคฉันจะรอจนกว่านายจะมาถึงแล้วกันโอเคไว้เจอกันซารีก็เช็คไปรอบที่2นะฮะเราทำได้แล้วถึงแม้มันจะอ้อมไปสักหน่อยก็ตามนะฮะไอ้พวกตัวแสบชอร์ลันถ้าอยู่ในนี้แหละแต่ฉันคิดว่าเราน่าจะมาถึงก่อนใครเพื่อนนะนะดูเรกคิดว่าเรามาเป็นกลุ่มแรกนะครับแซมกับคิดว่าชอร์ลันน่าจะมุ่งหน้ามาก่อนแล้วมาผ่านทางนี้ลงอกที่ฉันไม่ได้กินมื้อเช้ามาเยอะเมื่อกี้เป็นช่องแคบนะโอ้ยประตูขอเช็คสักนิดนึงนะเอามือแย่เข้าไปเลยฮะมันแบบหยื่อหยื่อนิดนึงอะจับโดนอะไรบางอย่างดึงเลยดึงมันขึ้นมาอะไรมันเป็นกำดักเหรอก็นายเล่นทำอย่างนั้นมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นี่ชิบหายฉันจะต้องเสียมือไปงั้นเหรอเนี่ยเดี๋ยวฉันจะหามือตะขออันใหม่ให้ดึงเลยกวนตีนหัวแซมมือตะขออันใหม่เหรอวะลุยเป็นลุยเปิดได้แล้วโอ้ยแล้วนี่มันไม่ช่วยแล้วทำให้จิตตกอีกป้ายแม่งเลย really hello เข้ามาด้านในได้ละตกแต่งได้น่าสนใจมากสำหรับผู้ที่พิสูจน์ตนแล้วว่าคู่ควรสวรรค์กำลังรออยู่ส่วนผู้ที่พิสูจน์แล้วว่าไม่คู่ควรก็เกรงรอรับชะตากรรมกันได้เลยฉันว่าเอเวอรี่เหมาะกับโจรสลัดมากกว่าเป็นนักกวีนะนี่ไม่ใช่เอเวอรี่หมายความว่าไงวะเนี่ยดูนี่สิมันคือโจรสลัดโรสไอแลนด์โทมัสทูไม่น่าใช่เขาหรอกดูจากสัญลักษณ์ก็รู้แล้วแต่ว่าทิวตาไปตั้งแต่ตอนบุกเข้าชิงสมบัติแบบเดียวกันกับเอเวอรี่แล้วนี่ก็ยังดีนะที่อย่างน้อยยังทิ้งเรื่องราวให้เรารู้บ้างถ้าเกิดว่าเป็นทิวจริงๆนั่นหมายความว่าเขาต้องมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี่แต่ว่ายังไงอ่ะมีเสียงแล้วเนี่ยนั่นถือเป็นคำถามที่ดีฮะแล้วก็ถือเป็นเวลาที่ดีนะครับที่จะจบพาร์ทที่6ไว้ได้เพียงเท่านี้นะครับที่สำคัญอย่าลืมอุดหนุนเกมร้านแฮกชูนะครับ PS4 Xbox One มีหมดนะครับผมเอาละครับไว้เจอกันต่อในพาร์ทที่7ครับผมแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ